ิตาชิ4504คันนี้ก็ยังใช้งานได้ค่ะและที่พ่วงอยู่ด้วยกันก็จะเป็นฮิตาชิ4508ค่ะเป็นหัวดีเซลที่ประสบอุบัติเหตุในขบวน109ที่มีพคร.เสียชีวิตด้วยในครั้งนั้นก็ผ่านมายังไม่นานค่ะด้านหน้าฮิตาชิ4508ก็จะมีผ้าคลุมไว้ค่ะน่าจะกลัวพวกเศษหรือว่าอะไรชิ้นส่วนสูญหายก็เลยใช้ผ้าคลุมไว้ด้านข้างยุบค่ะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปด้านหน้าเอาผ้าคลุมเพราะว่ายุบเข้าไปทั้งแถบเลย